สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำขนมที่ง่ายๆเหมือนเดิมนะคะใช้วัตถุดิบน้อยค่ะแค่4อย่างเท่านั้นแล้วก็ใช้แค่กระทะใบเดียวนะคะก็สามารถทำออกมาแล้วดูน่าทานแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนและวิธีการทำก็ง่ายมากๆส่วนผสมและวิธีการทำมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆ เตรียมนะคะมาม่าจะใช้เป็นครีมชีสค่ะของฟิลาเดลเฟียนะคะก็1กระปุกนะคะอยู่ที่ประมาณ226กรัมค่ะจากนั้นเราจะใส่น้ำตาลป่นลงไปค่ะมาม่าใช้ประมาณ1ช้อนพูนนะคะถ้าชอบหวานมากให้เพื่อนๆใส่มากๆชอบหวานน้อยใส่น้อยค่ะจากนั้นก็คลุกผสมให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแทนก็ได้นะคะหรือจะนำน้ำตาลทรายเนี่ยไปปั่นให้ละเอียดกลายเป็นผงแบบนี้นะคะก็จะง่ายต่อการผสมค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาม่าจะใช้ถุงบีบแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ครีมชีสของเราลงไปค่ะมัดปากถุงให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราจะไปเริ่มทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะส่วนผสมอีกอย่างที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะคะก็จะมีเป็นสตรอเบอรี่กระป๋องแบบนี้ค่ะหรือจะใช้เป็นบลูเบอรี่หรือราสเบอรี่ก็ได้นะคะเพื่อนๆหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะวัตถุดิบที่สำคัญอีกอย่างก็คือขนมปังแพรแบบนี้ค่ะวัตถุดิบครบเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาเริ่มทำกันค่ะให้เพื่อนๆเจาะรูตรงกลางของขนมปังนะคะแล้วก็แหวกเป็นช่องแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่แยมสตรอเบอรี่ของเราลงไปนะคะตรงกลางค่ะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะทำออกมาเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราจะมาใส่ครีมชีสลงไปกันนะคะที่มาม่าใช้ถุงบีบนะคะเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการใส่ครีมของเราค่ะถ้าหากเพื่อนๆมีถุงร้อนนะคะก็ใช้แทนกันได้เลยนะคะให้เพื่อนๆใส่ครีมของเราต่อไปเรื่อยๆนะคะจนหมดทุกชิ้นค่ะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะใส่ครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะออกมาทั้งหมดได้แบบนี้นะคะแค่นี้ก็ดูน่ากินมากแล้วค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆตั้งกระทะนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะจากนั้นเราก็จะนำเนยจืดนะคะทาลงไปบนขนมปังของเราค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนำลงย่างบนกระทะได้เลยนะคะมาม่าจะทาเนยให้ทั่วๆนะคะในทุกๆด้านเลยค่ะแล้วก็ย่างขนมปังของเราไปเรื่อยๆนะคะให้หอมแล้วก็กรอบค่ะย่างขนมปังของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูกรอบน่าทานมากๆเลยค่ะจากนั้นมาม่าก็จะมาโรยน้ำตาลป่นของเราลงไปนะคะแค่นี้ขนมปังครีมชีสนะคะไส้สตรอเบอรี่แบบง่ายๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะรสชาตินะคะก็จะมีเปรี้ยวหวานนะคะจากสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็ครีมมันๆนะคะจากครีมชีสของเราค่ะรสชาติหวานอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะถ้าหากเพื่อนๆสนใจนะคะก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะที่ทำง่ายมากๆค่ะถ้าหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ